วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดบ้านสร้างฝันอดีตนายตำรวจกับแฟนสาวยังไม่หยุดทำดีเดินหน้าให้ที่อยู่เด็กยากจนสอนหนังสือฟรีคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสังคมที่เด็กๆโตขึ้นมานั้นมีส่วนที่จะขีดเส้นอนาคตว่าจะเป็นคนดีของสังคมหรือจะกลายเป็นปัญหาสังคมในอนาคตนี่คือแนวคิดจุดเริ่มต้นของนายตำรวจจิตอาสากับแฟนสาวสุดสวยน้ำใจงามที่ได้ทุ่มเทเวลาและเงินทองเพื่ออนาคตของเยาวชนที่ไม่มีโอกาสได้ร่ำเรียนเหมือนดังเด็กคนอื่นๆจากประวัติตำรวจน้ำดีร้อยตำรวจเอกอภิชิตกลายเป็นอดีตผู้กองมิ้นหลังขอลาออกเงียบๆเดินหน้าควักเงินเช่าตึกสร้างสิทธิ์เป็นครูไร้เงินเดือนสอนฟรีเด็กยากจนบ้านสร้างฝันบ้านแห่งแรงบันดาลใจและเส้นทางในอนาคตของเด็กยากจนเรื่องดีๆที่อยากบอกต่อโดยเริ่มต้นมาจากผู้กองมิ้นไปตรวจสถานที่เกิดเหตุตามที่ต่างๆจนได้เห็นว่าบางครอบครัวนั้นยากจนมากแต่ในบ้านหลังนั้นกลับมีเด็กชายยอดกตัญญูและผลการเรียนค่อนข้างดีจึงทำให้ตัดสินใจพาเด็กคนนั้นมาอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะคอยสอนหนังสือและพาไปสอบเข้านายร้อยตามที่เจ้าตัวใฝ่ฝันนานวันจำนวนเด็กๆก็มากขึ้นผู้กองมิ้นจึงตัดสินใจเช่าตึกด้วยเงินของตัวเองเพื่อให้โอกาสเด็กๆที่ใฝ่ดีแต่ไม่มีเงินมารวมตัวกันทั้งเรียนกินนอนพาเที่ยวพาดูหนังคลายเครียดพาไปสอบญาติเสียก็พาไปส่งที่บ้านพร้อมช่วยเหลือค่าใช้จ่ายโดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดผู้กองมิ้นก็จ่ายเองจากเงินเดือน 23,000 บาทและอาศัยเงินจากการที่ผู้กองมิ้นเปิดร้านกาแฟที่ทำให้เป็นกระแสชื่นชมในสังคมมาแล้วกระทั่งปลายปี2560ผู้กองมิ้นจึงตัดสินใจลาออกจากข้าราชการตำรวจเพื่อให้เวลากับเด็กๆมากขึ้นเพราะมีทั้งเด็กไปกลับและเด็กกินนอนอยู่ที่นี่ประจำโดยมองว่าเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมอีกด้านหนึ่งและไม่เสียใจที่ลาออกจากตำรวจเพราะสิ่งที่โรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยตำรวจสอนมานั่นก็คือการเสียสละซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีผู้หวังดีซึ่งมีแนวคิดเดียวกันได้สนับสนุนโอนเงินมาช่วยเหลือและบริจาคคิดว่าจะทำไปตลอดถ้าทำแล้วเด็กประสบความสำเร็จก็จะไม่หยุดทำแม้ใครจะคิดว่าสร้างภาพก็ตามนับตั้งแต่ปี2559บ้านสร้างฝันหลังเล็กๆแห่งนี้ไม่เพียงทำให้เด็กๆหลายคนได้เดินตามเป้าหมายของตัวเองแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการให้ที่ยิ่งใหญ่โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามนิวส์ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ